ก็ชื่อจักรกิจอนันตกุลนะครับเป็นนักออกแบบภาพประกอบแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกแบรนดิ้งอะไรต่างๆด้วยออกแบบคอนเสิร์ตกำกับมิวสิกวิดีโออะไรอย่างนี้ครับภาพด้านหลังนี้เราก็เหมือนผมเตะตะกร้อหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็โตมากับวิชางานประดิษฐ์ที่เป็นงานสารพัดเชื่อว่าเด็กไทยต้องเคยเจอผมก็ดีไซน์ไอ้ตัวตะกร้อเนี่ยที่เป็นงานสารซิมพลิฟายใหม่ให้มันร่วมสมัยขึ้นอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงานไทยมันแบบมันสามารถร่วมสมัยได้ชื่อปัญญาพิทักษ์สวรรค์ครับผมเป็นนักออกแบบภาพประกอบแล้วก็เป็นนักกราฟิกครับผมจะมีร้านที่เป็นทำเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยชื่อมีคอมพานีครับผมคือกล้องเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของศิลปะไทยรอยสักในสมัยก่อนนะครับเวลาก่อนที่คนไทยจะออกรบหรือว่าเอาเลือกเอาชัยครับเขาจะนิยมเหมือนกับสักลายเสือมันก็โยงไปถึงอาดิดาสที่พูดถึงเรื่องของกีฬาการแข่งขันต่างๆครับคือตอนนี้อาดิดาสแล้วก็นักออกแบบเล็งเห็นความสำคัญของธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบการช่วยเหลือโลกครับงานออกแบบของผมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอีโคในเป็นส่วนประกอบอยู่ที่ประมาณ 8-90% ครับอีโคพวกนี้มันจะเป็นพวกวัสดุธรรมชาติครับแล้วก็วัสดุที่เป็นย่อยสลายได้ครับผมตอนแรกที่ผมรับงานนี้มันมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่คือแบบ impossible is nothing ผมรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ลุยเลยแล้วกันเรียนรู้ไปกับเขาแล้วได้เรียนรู้ว่าโปรเซสของแบรนดิ้งที่เป็นแฟชั่นมันมีความสตรองมากๆงั้นการนำเสนอมันต้องแบบว่านำเสนอทุกแบบดีเทลว่าเราเลือกอันนี้มาเพราะอะไรอันนี้สำคัญกับเราและกับสิ่งที่เราจะสื่อสารในช็อปนี้ยังไงอะไรครับซึ่งมันทำให้ผมได้ไปทบทวนเรื่องราวของตัวเองด้วยเรื่องราวของความเป็นไทยด้วยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประตูอันนึงที่แบบว่าที่คนไทยจะได้แบบได้เรพรีเซนต์ความเป็นไทยต่างๆผมว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาพยายามคอนเนคกับศิลปะไทยศิลปินไทยเข้ากับแบรนด์เข้ากับความเป็นโลโก้ของแบรนด์ตรงนี้เองครับผมมองว่ามันยกระดับเรื่องของความเป็นศิลปะไทยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มองว่าจริงๆงานศิลปะไทยอ่ะค่อนข้างถูกลืมเลือนไปเหมือนกับศิลปะที่มันถูกยกขึ้นไปบนหิ้งครับจริงๆมองว่าอยากให้คนกลับมาสนใจใหม่แล้วก็อยากให้คนไทยที่แบบเป็นนักออกแบบเองสนใจว่าจริงๆงานศิลปะไทยมันก็มีความร่วมสมัยได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผม